งนี้เป็นด้านของข้างบนสุดนะคะที่น้ำไหลมาจากภูเขาเนาะพี่ฝ้ายก็เดินมานะคะเดินขึ้นมาก็ประมาณไม่ถึง300เมตรนะคะก็จะอยู่จุดที่ด้านบนสุดเป็นจุดที่เขาล่องแก่งกันลงไปนะคะไปจนถึงข้างล่างทางนู้นด้านนู้นเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาไม่ได้ล่องแก่งกันนะคะก็เลยไม่มีคนสักเท่าไหร่นะน้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะด้านนี้นะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ฝ้ายพาเพื่อนๆมาพักผ่อนที่คลองยนต์นะคะหรือว่าสำนักแต้วนะคะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีลำธารเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขานิดหน่อยนะคะให้เรามาผ่อนคลายนะคะมาเล่นน้ำแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเขาก็จะมีล่องแก่งให้ด้วยนะคะนี่ก็จะมีชาวบ้านแถวๆนี้นะคะขายของขายอะไรด้วยนะคะในเทศกาลที่มีน้ำเยอะๆไม่ใช่หน้าแล้งแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันรอบๆนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝ้ายพาไปดูรอบๆนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าคลองยนต์สำนักแต้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพวกอาหารอะไรพวกนี้นะคะถ้าขับรถมาจากสะเดาก็ประมาณพี่ฝ้ายขับรถมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ประมาณ20กว่าโลได้นะคะนี่นะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะแถวนี้ก็จะรอบล้อมไปด้วยสวนยางภูเขานะคะพี่ฝ้ายก็ไม่เคยมานะคะเพิ่งมาครั้งแรกนี่นะคะเขาจะเขียนไว้ด้านหน้าเลยยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านในกันนิดนึงเนาะว่าน้ำกำลังเป็นยังไงบ้างพี่ฝ้ายก็ไม่เคยมานะคะนี่ครั้งแรกเนาะไปค่ะไปพร้อมๆกันก็จะมีจุดให้เรานั่งทานอะไรได้นะคะเอาอาหารมาทานได้หรือว่าเราจะมาซื้อที่นี่นะคะพี่ไฟมากับเพื่อนนะคะวันนี้เนาะก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ไกลมากวันนี้เห็นว่าเป็นวันหยุดแล้วก็อยากจะพักผ่อนนะอยากจะหาที่เย็นๆนั่งสบายๆเขาบอกช่วงหน้าน้ำน้ำก็จะเยอะมากเลยนะคะแต่นี่น่าจะเป็นแบบช่วงแล้งน้ำก็เลยไม่ค่อยเยอะเนาะมุมตรงนู้นก็จะมีคนมาเล่นน้ำเยอะเลยนะคะนี่ข้างบนก็จะมีที่ให้เรานั่งเป็นศาลาเนาะเดี๋ยวตามไปดูตรงนี้กันนิดนึงนะน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะด้านบนนู้นเนาะก็เย็นดีค่ะนู่นช่วงหน้าเที่ยวนะคะเขาจะมาล่องแก่งกันที่นี่เยอะเลยนะคะเขาเรียกคลองยนต์นะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะน้ำไม่เยอะค่ะนั่งเล่นพักผ่อนเย็นๆได้ดูไฟก็เดินลุยน้ำนั่นเนี่ยน้ำใสมากเลยค่ะวิ่งวิ่งเลยก็ถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากจะมาพักผ่อนสบายๆนะคะชิลๆก็ลองแวะมาดูนะคะช่วงเขาจะมีเป็นช่วงๆที่เขาล่องแก่งกันนะก็ลองสอบถามกันดูนะคะพี่ไฟก็ไม่ทราบว่าเดือนไหนอะไรยังไงนะวันนี้ก็เลยมาหาที่พักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนนั่งคุยกันอะไรแบบนี้นะคะก็เอามาฝากกันนะคะไปก่อนนะคะคลิปนี้นะสวัสดีค่ะน้ำใสเย็นดีค่ะ